สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mangkison Channel ครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่8ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับในส่วนของทางประกันสังคมครับได้แจ้งนะครับในส่วนของเงินเยียวยาเข้าวันนี้นะครับผู้ประกันตนม33ม39ม40ก็เช็คในส่วนของบัญชีของท่านได้เลยนะครับโดยการโอนเงินเยียวยารอบตกหล่นนะครับวันนี้ทางประกันสังคมแจ้งโอนเงินเยียวยารอบตกหล่นอีกครั้งในวันนี้วันสุดท้ายนะครับให้กับผู้ประกันตนมาตรา33 39และก็มาตรา40ครับได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้ากลุ่มตกหล่นอย่าลืมตรวจเช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมนะครับหากไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับการโอนเงินเยียวยารอบตกหล่นครับวันนี้มาตรา33 39และมาตรา40ครับสำนักงานประกันสังคมนะฮะแจ้งกำหนดการโอนเงินผู้ประกันตนล่าสุดสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาทุกมาตรานะครับทางประกันสังคมโอนให้นะครับอีกครั้งในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ครับอย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้พร้อมโดยการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33 39และมาตรา40ครับที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าตกหล่นนะครับไม่ได้ผูกพร้อมเพย์อย่าลืมครับตรวจสอบบัญชีของท่านผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญครับบัญชีดังกล่าวต้องไม่ถูกปิดด้วยนะครับหากไม่ได้รับสิทธิ์นะครับให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ให้รีบยื่นเลยนะครับก็คือภายในวันที่31ตุลาคมนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับที่เช็คสถานะล่าสุดแต่พบว่าสถานะยังไม่เปลี่ยนก็คือยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับให้รีบดำเนินการนะครับตามคำแนะนำของประกันสังคมครับสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามครม.กำหนดนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่29จังหวัดเท่านั้นนะฮะย้ำหากเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยาแน่นอนนะครับพื้นที่29จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเร็วๆให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ13จังหวัดแรกนะครับมีกรุงเทพกาญจนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีนะครับและเพิ่มเติมครับอีก16จังหวัดก็คืออยุธยานะครับเพชรบุรีปัตตานีเพชรบูรณ์ยะลาระยองราชบุรีลพบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองทั้งหมด29จังหวัดนี้ครับส่วนมาตรการเกี่ยวกับการเยียวยาทางประกันสังคมนะครับสิ้นสุดการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นให้รีบดำเนินตามคำแนะนำของทางประกันสังคมด่วนนะครับก็คือให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับมาตรการเยียวยาอย่างที่ผมแจ้งนะครับก็สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการอัพข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหลือแต่คนที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะครับการโอนเงินเยียวยารอบตกหล่นวันนี้ครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31นี้ผมย้ำอีกรอบนึงแล้วเนาะเพื่อนๆนะครับคำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาครับเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับดำเนินการเช็คสิทธิ์ล่าสุดแต่ถ้าสมมุติว่ายังขึ้นสถานะสีแดงให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับยื่นทบทวนสิทธิ์โดยสามารถยื่นได้2วิธีส่งไปสถานีก็ได้หรือเดินทางไปที่ประกันสังคมใกล้บ้านท่านนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวสารครับที่ผมนำมารีบมาแจ้งบอกทุกท่านครับก็คือวันนี้ก็วันที่8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เงินเยียวยานะครับ
เช็คเงินเยียวยากันตื่นขึ้นมาได้เงินเยียวยากันทุกๆคนครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์ของท่านนะครับและผมหวังว่าทุกท่านจะได้เงินเยียวยากันทุกคนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ